ช่วงนี้มาพบกับโลพ่อค้าผัดไทยกุ้งสดวัยเก่าขอมาใช้เสียงเพลงคว้าทุนไปสร้างบ้านหลังแรกให้ภรรยาปัจจุบันครอบครัวผมอยู่2คนอยู่กับภรรยาไม่มีลูกผมก็ทำอาชีพขายผัดไทยครับขายอยู่ที่บ้านประพุทธเริ่มขายมาได้ประมาณพ.ศ. 2046ก็20ปีเหตุผลที่มาขายผัดไทยเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนขายผัดไทยเพราะว่ามีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งเราก็เลยฉีกแนวเข้ามาว่าเราขายผัดไทยดีกว่าไหมวะแต่ผัดไทยเขาปกติเขาจะใส่กุ้งแห้งป้าเขาก็เลยเสนอมาว่าเราใส่กุ้งสดตัวใหญ่ๆดีกว่าพร้อมกับสุกี้วันไหนมีเยอะๆก็ทำเกือบไม่ทันวันไหนไม่มีก็ไม่มีเลยก็นั่งรอแขกรออะไรอย่างนี้เคล็ดลับความอร่อยของผัดไทยก็คือซอสพริกน้ำซุปสต๊อกของเรานี่คือจะปรุงให้น้ำโครงไก่ให้มันออกมาวันนึงจะใส่สองโครงมาให้น้ำหวานจากกระดูกไก่มันออกมาก็น้ำสต๊อกเราอร่อยอยู่แล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องใส่เยอะผัดไทยมันถึงอร่อยมีถั่วป่วนถั่วก็ตำเองพริกก็คั่วเองจะว่าอร่อยไหมก็มีคุณหมอก็เคยบอกว่าอร่อยนะว่าใส่เขียนป้ายไปเลยบอกผัดไทยอร่อยที่สุดในโลกบอกว่าจริงๆเหรอวะเอาท่านน่าบอกให้เขียนก็เขียนวะเขาคงจะว่าอร่อยจริงๆเลยเขาถึงให้เขียนผัดไทยอร่อยที่สุดในโลก ก่อนที่จะมาขายผัดไทยเคยอยู่วงสอนชัยเมฆวิเชียนยุบวงก็มาอยู่วงสายันสัญญาก็กลับมาโคราชก็มาเล่นลิเกคณะวรโตสิมานครลิเกดังในโคราชนี่แหละทีนี้ช่วงหลังนี่ก็ไม่อยากจะเดินทางไกลเพราะว่าภรรยาป่วยเป็นโรคเบาหวานมั่งความดันโลหิตสูงเป็นอะไรขึ้นมามันก็ส่งโรงพยาบาลง่ายถือว่าคิดถูกอยู่ในช่วงจังหวะที่เราคิดถูกที่เราหยุดการเดินทางของอาชีพศิลปินก็เลยชวนกันมาขายผัดไทยอยู่ที่บ้านพระพุทธบ้านเกิดป้านกถือว่าเป็นคู่ชีวิตที่ดีไม่เคยห่างกันเลยพอลุงมีธุระไปไหนนี่ทำไมมีเขาไปด้วยมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างมันจะต้องไปด้วยกันตลอด2คนอีกอย่างนึงป้านกเป็นคนขับรถไม่เป็นคือเวลา3เดือนโรงพยาบาลเขาจะนัดทีฟังผลเลือดน้ำตาลเป็นไงความดันโลหิตสูงเป็นไงเราก็ได้ไปส่งเขาเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจถ้าไม่มีเราก็เขาก็อาจจะลำบากขึ้นรถในสารหรือว่าจะเหมารถไปอะไรยังไงเงี้ยเราก็ภูมิใจช่วยแต่เราก็จะอยู่กับเขาช่วยชีวิตนึงเหตุผลที่มาสมัครรายการดวลเพลงชิงทุนเพราะว่าป้านกก็ชอบดูมันมีแรงบันดาลใจความฝันของลุงสูงสุดตอนนี้ที่มารายการดวลเพลงชิงทุนลุงอยากมีบ้านชีวิตนี้ลุงกับป้านกยังไม่มีบ้านอยู่ที่ดินก็ไม่มีตอนนี้ที่อยู่เป็นของหลานชายป้านกลุงก็เลยมีความคิดว่าบั้นปลายชีวิตเราอายุเยอะแล้วมีที่เป็นของตัวเองสักนิดสักหน่อยพอ2คนกับป้านกอยู่บั้นปลายชีวิตจนกว่าจะถึงวันนั้นความฝันของลุงแต่จะไปถึงก็ไม่ถึงแต่ฝันตอนนี้ก็คือฝันอันสูงสุดของลุงผมขอสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดชาวโคราชช่วยเชียร์ผมด้วยไว้เจอกันบนเวทีครับโอ้เฮ้ยพี่โรสแต่งตัวเฟี้ยวอย่างนี้ทุกวันน่ะแหละใช่ไหมครับผมนี่คือสไตล์พี่เลยใช่ไหมครับผมเอาล่ะพูดถึงเรื่องราวความโลดแล่นของชีวิตหน่อยชีวิตนี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยนะครับผมออกจากโรงเรียนปุ๊บมาทำงานเลยจบโปรเจกต์พี่สาวเขามีคณะลิเกเขาเอาไปนั่งตีชิงตีฉาบแต่ใจจริงๆรักนักร้องรักนักร้องคืออยากจะเป็นนักร้องเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักร้องแต่พี่สาวพาไปเล่นลิเกพองานลิเกหมดก็หนีไปอยู่มีสอนชัยเขาไปเล่นงานยาโมสอนชัยก็คนจักรลาดจักรลาดอ๋ออำเภอจักรลาดอำเภอเดียวกันอ๋อพอบอกว่านายอยู่ไหนอยู่อำเภอจักรลาดเขาก็รับถือสูตรไปอันนึงเสียยอมเสียค่าตั๋วเข้าไปเขาก็ไปเลยเสียค่าตั๋วมันเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปดูในงานยาโมเอาสูตรไปตัวนึงสูตรไปตัวนึงกระเป๋าใบนึงพอดูโชว์จบปุ๊บตามเข้าไปเลยไปหลังเวทีไปหลังเวทีไปขอสมัครเป็นนักร้องอยู่ในวงเขาผมมีสูตรนะครับผมเขาจะรับไม่รับไม่รู้แต่เอาสูตรไปก่อนพี่ยงเลยบอกว่าคนจักรลาดเหมือนกันไอ้นายคือรถพี่ยงมาเอาคือรถก็ไปเขาแต่วันนั้นบอกพ่อบอกแม่บอกพี่ไม่มีครับไม่มีเลยพ่อแม่เสียงแต่โปรเจกต์ครับแล้วพี่สาวล่ะพี่สาวเขาก็มีครอบครัวต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ไม่มีพันธะที่จะต้องดูแลอะไรกันไปครับผมไปโลดแล่นอยู่ในวงนี้อยู่นานแค่ไหนจนสอนชัยยุบวงยุบเสร็จปุ๊บไปไหนล่ะทีนี้สายันสัญญาบอกว่าเด็กเก่าสอนชัยไปอยู่เขา
โอ้ไปเลยจรัญสนิทวงไปเลยสำนักงานใหญ่มีตึกของพี่เป้าก็อยู่นั่นอยู่นั่นไปเลยอยู่นั่นไปทำอะไรไปทำอะไรวงร้องเพลงครับร้องเพลงครับเป็นนักร้องสองวงร้องสองวงเป็นนักร้องสองวงทั้งวงนั่นก็เลยนักร้องใช่วงนี้เป็นนักร้องใช่ร้องช่วงเวลาไหนก็คืนละเพลงอ่ะคือแล้วเขาจะจัดให้ร้องหน้าอ๋อรอก่อนแล้วเขาจะจัดให้ใช่รู้สึกยังไงบ้างได้ขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องระดับประเทศระดับตำนานอย่างสายยันสัญญาภูมิใจครับแล้วเมียนี่ไปได้มาตั้งแต่วงไหนล่ะตอนเล่นลิเกตอนเล่นลิเกเมียนี่เขาจะเป็นคนขามสแกแสงก็เป็นคนชีวึกเขามาอยู่กรุงเทพเขาจะรวบรวมเงินกับญาติพี่น้องได้เป็นกองผ้าป่ากฐินเขาก็จะเอาไปทอดบันเกิดเขาทางวัดก็เลยหาลิเกเพื่อไปให้คนที่ไปทอดกฐินผ้าป่าได้ดูและได้ไม่เหงาไอเราก็ติงฉิงทับฉิงทับอยู่ข้างเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นลิเกแล้วเล่นลิเกแล้วมองมานี่เห็นเลยเหรอคนสวยเห็นเลยครับสวยเลยเลยไหมปลาล่ามากอ่ะครั้งแรกก็เฉยๆห่างกันไปครั้งที่สองปีที่สองหากันหน้าเราอีกเอ้าไปเจอเขาอีกมองไปลำออกไปเอ้ามันผู้หญิงคนเดิมได้นี่วะแล้วก็ระหว่างปีนั้นน่ะมีวักแวกวักแวกไปเจอใครอะไรยังไงไหมครั้งที่สองเชิงนิดนิดเชิงนิดๆพี่แฟงอะไรครั้งที่สามมาเหมือนเดิมสามปีเหมือนเดิมพอลำออกมาผมร้องเพลงนี้เลยร้องเพลงว่าเนื้อคู่กันแล้วเหมือนในวิทยาบทเบสมาเต้งเต้งเต้งอะไรไม่สนใจแล้วต้องจีบแล้วคนนี้ร้องเพลงนี้เขารู้ไหมว่าเราร้องให้เขาเขาก็นั่งเฉยเสร็จปุ๊บตอนเช้าเรียกเกเก็บของพี่สาวเขาแอบเอาเบอร์โทรไปให้หลังเวทีสรุปกรุ๊ปเลยโทรเลยเป็นไงโทรเรียกออกมานอกบ้านพาไปกินก๋วยเตี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงพากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงโอ้โหแล้วเดทแรกพาผู้หญิงไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าจะเขินๆหน่อยนะเริ่มนานไหมกว่าจะตกลงปลงใจอะไรเป็นคู่ชีวิตกันก็นานนานนานเหมือนกันหรือว่าอีกปีนึงกลับมาเล่นค่อยๆกันเขาจะตามไปดูลิเกตามไปเรื่อยเล่นไหนเล่นไหนเล่นที่ไหนนะเล่นที่ไหนก็ไปเห็นรถก็จอดก็เขาก็ตามไปด้วยก็เลยเรามาอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็33ปีแล้วใช่แล้วครับที่ใช้ชีวิตคู่กันมาครับผมสร้างตัวร่วมกันมาจนเป็นร้านนี้ครับอยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมผู้แสนดีคนนั้นหน่อยก็พ่อก็รักแม่คนเดียวนั่นแหละก็จะอยู่จนชั่วถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรจะพาไปหาหมอเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานเป็นความดันจะพาไปจนกว่าเราจะจากกันก็ไม่ห่างไปไหนไม่อยากไปไหนไม่บกแวกอายุป่านนี้แล้วครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับอยากได้เงินไปทำอะไรนะวันนี้มันฝันไกลอยากมีบ้านอยากมีบ้านหลังน้อยๆสองเถาสองเถาคืออะไรสองเถาคือสองคนไงภาษาคนละเขาเรียกคนเถาสองเถาสองเถาอยู่กันสองเถาอยู่กันสองเถาแปลงเท่าไหร่แปลงเท่าไหร่ก็ไล่ละประมาณ800,000บาท800,00050ตารางวาพอ50ตารางวาพอสองเถาสองเถาอยู่ด้วยกันไปขอซื้อญาติพี่น้องที่ว่าเขามีเยอะๆมีคนเขาต้องแบ่งให้ลูกพี่ลูกน้องกันขอสักนิดเถิดพออยู่สองเถาพอถึงวันนั้นวันที่เราวันเราที่โกอินเตอร์ใช่เราจะได้เราจะได้แบบแฮปปี้ครับใช้ชีวิตอยู่คู่กันไปครับเอาล่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับขอหนึ่งบทเพลงครับต่อหน้าคนทั่วประเทศนั่นคือเพลงหวงครับนี่หวงใครหวงบิวอะไรนะหวงบิวโอ้โหเรานึกว่าจะจีบเมียหวงยีนกอะไรสักหน่อยกันไม่ได้โอ้หวงจากพี่โลครับ
นะพี่ห่วงรู้หรือเปล่าสวยสวยจริงนะเจ้ามีห่วงได้ไงปากก็แดงแก้มก็ใสจะมองตรงไหนสวยไปทุกสิ่งหอมได้หรือไม่ว่าโอ้ยคนอะไรช่างหวานเสียจริงอุ่นหรือหนาวจะเฝ้าแอบอิงทอดไม่ทิ้งแม้เพียงนาทีห้ามนั่งอย่าเอาตาไปจ้องใครพี่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนดีห้ามนะอย่าเอามือไปให้ใครพี่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้เจ้ายังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครหัวรักจริงพี่จึงห่วงห้ามขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจต่อจากนี้ตลอดไปต้องผูกขาดใจรักพี่คนเดียวและลุงโลก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จและสามารถคว้าแชมป์ไปได้ถึง8สมัยชมทั่วทั้งธาราสาวหนุ่มรักกันอธิษฐานใจชาวบ้านทั่วไปขอพึ่งบุญญาหนุ่มสาวยามความรักโรยราต้นบานได้ดังจินตนาแม่แผ่เมตตาทั่วไปโอมลูกนี้ขาดรักวอนกราบแม่นางกวักช
วยกวักรักมาให้เมตตาอยากให้ลูกแก่ตายด้วยถูกยิงแนงนายเห็นใจช่วยโปรดดูแลมนเมตตามหานิยมของแม่สาวสาวแอบชะแงหันแลด้วยแม่กวักมาแก้วตาเจ้าไปสิเลยพระธาตุเชิงชุมอ้างเขาผู้ผ่านมันเฮายังคอยเสมอใจเข้มคือเกลือแทบบ่อน้องสาวฝนปล่อยจากฟ้ามันน้ำตาไหลในใจของอ้ายเป็นห่วงคนใกล้บ่มีข่าวคราหลากน้องหานฟูงปลาชวนกันพาลอยลงลำเปล่าดั่งใจผู้สาวที่ไปวังวางอายบ่แม่นผ้าแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมคราวติดพอดความเลื่องยันผู้เขียวใบมอนไปหลงคำวอนของคนมีตังยันเขาเด็ดนางไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแลงข้างทุ่งนองหางเป็นสีโศกโศกส่งใจกับนกไปบอกคนงามเจ้าสีนานวลของอ้ายท่านบ่ลืมไล่หักและถอยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งน้องหาความนางยันผู้เขียวใบมอนไปหลงคำวอนของคนมีตังยันเขาเด็ดนางไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแลงข้างทุ่งนองหางเป็นสีสุกสุกส่งใจกับน้องไปบอกคนงามสีนานวลของอ้ายคันบ่ลืมไล่หักและถอยคำอยากให้กับลำคืนทุ่งนอน